่าแม่เอาประกันเรื่องการตายที่แปลกและลึกลับอาจารย์ดร.สงกรานต์ได้ยกเรื่องหน่วยสกอตแลนด์ยาร์ดซึ่งเป็นงานชิ้นโบแดงของคณะทำงานสอบสวนคดีนี้ผู้เป็นคนร้ายได้รับเงินค่าประกันชีวิตของมารดาซึ่งป่วยเป็นโรคหัวใจตายขณะนั่งอยู่บนเครื่องบินเหนือกรุงลอนดอนสภาพศพเหมือนคนนอนหลับแม่เขาอายุได้75ปีแล้วเขาพาแม่ไปประกันชีวิตหลายบริษัทก่อนที่จะพาแม่ไปขึ้นเครื่องบินเมื่อถึงแก่ความตายไปแล้วเขาได้รับเงินประกันคิดเป็นเงินไทยมูลค่า100ล้านบาทแต่มีบริษัทประกันไทยได้มีความสงสัยจึงได้แจ้งให้หน่วยสืบสกอตแลนด์ยาร์ดดำเนินการสืบสวนในทางลับติดตามพฤติกรรมอยู่นานเพราะเดิมเขาเป็นคนฐานะปานกลางและไม่ชอบทำงานทำงานที่ไหนก็ทะเลาะกับเจ้านายเขาเป็นคนมีอารมณ์ฉุนเฉียวมากเขาเคยขึ้นโรงพักในคดีชกต่อยทำร้ายร่างกายมาหลายครั้งหน่วยสืบสวนได้รับประวัติของเขาและมารดาพบว่ามารดาอยู่ลำพังคนเดียวปกติเขาไม่เคยพาแม่ไปไหนเลยครั้งนี้เป็นครั้งแรกอยู่ๆชาวบ้านก็เห็นบุตรชายพาแม่ขึ้นเครื่องบินแล้วก็ประกันชีวิตไว้หลายบริษัทในราคาสูงมากและแม่เขาก็มีอายุมากแล้วคงไม่อยากจะขึ้นเครื่องบินไปไหนด้วยข้อมูลต่างๆหน่วยสกอตแลนด์ยาร์ดก็สั่งให้ทำการขุดศพแม่ขึ้นมาพิสูจน์ว่าเขาตายเพราะเหตุใดเมื่อขุดศพขึ้นมาพิสูจน์หลายอย่างก็ไม่พบร่องรอยอะไรเลยเพราะการเป็นโรคหัวใจของหญิงผู้สูงอายุวัย75ปีนั้นอาจจะมีอาการกำเริบได้โดยฉับพลันเมื่อไหร่ก็ได้แต่ก่อนที่เจ้าหน้าที่จะหมดหวังขณะที่จะนำศพไปใส่ในโลงเช่นเดิมผู้ที่ทำการตรวจศพพบที่บริเวณกลางศีรษะของหญิงชรานั้นมีเหล็กแหลมแท่งเล็กๆยาวประมาณ3นิ้วปักลงตรงกลางกระหม่อมของศพฝังลึกเข้าไปโผล่มานิดเดียวเท่านั้นแต่ปลายของเหล็กแหลมเป็นเงาและสะท้อนกับแสงแดดทำให้มองเห็นปลายแท่งเหล็กที่โผล่ออกมาจากกะโหลกศีรษะซึ่งมีผมบางๆบังอยู่เจ้าหน้าที่ได้ใช้แว่นขยายส่องดูบริเวณกลางกระหม่อมของศพนั้นก็พบว่ามีเหล็กฝังอยู่จริงต่อมาได้พยายามดึงแท่งเหล็กออกมาเนื่องจากศพฝรั่งจะมีการฝังถ้าเป็นศพคนไทยคดีนี้คงจะยุติเพราะศพถูกทำลายด้วยการเผาด้วยความลับไม่มีในโลกและเวรกรรมที่ทำไว้จึงต้องใช้กรรมลูกชายก็ถูกตำรวจจับมาทำการสอบสวนตอนนี้เขามีเงินมากมายเขาจ้างทนายความว่าความให้เขาและฟ้องกลับหน่วยงานสกอตแลนด์ยาร์ดว่าหมิ่นประมาทเขาทำให้เขาเสียชื่อเสียงด้วยการสอบสวนที่ละเอียดของหน่วยงานทางนิติเวชวิทยาอาจารย์เล่าว่าเขาผ่ากะโหลกของมารดาเพื่อตรวจดูว่าเข็มที่ทะลุเข้าไปในสมองนั้นทำให้ตายในทันทีได้หรือไม่ทำไมเมื่อถูกแทงไม่มีเสียงร้องสักคำตอนขึ้นเครื่องบินมาเขากับแม่ก็นั่งคู่กันในตอนท้ายของเครื่องบินไม่มีผู้ใดมีส่วนเกี่ยวข้องเลยในการพิสูจน์หลักฐานพบว่าคนร้ายใช้เข็มที่ปลายแหลมคมมากแทงเข้าไปในกะโหลกศีรษะในขณะที่แม่กำลังหลับอยู่เขายืนข้างหลังแม่ซึ่งเป็นที่นั่งสุดท้ายด้านหลังเครื่องบินจึงไม่มีใครเห็นเพราะลับตากันหมดเขาใช้ค้อนอันเล็กๆตอกลงไปอย่างแรงจนมิดขณะที่ตะปูติดอยู่ในกะโหลกมืออีกข้างหนึ่งเขาปิดปากแม่ไว้เพื่อไม่ให้มีเสียงร้องของแม่ออกมาแล้วเขาก็กลับไปนั่งคู่กับแม่เช่นเดิมจนกระทั่งเครื่องบินบินมาถึงที่หมายก็มีหมอมาตรวจได้พบว่ามียาโรคหัวใจแล้วคนไข้ก็มีสภาพที่ช็อกขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ได้จึงลงความเห็นคนไข้ตายเพราะเป็นโรคหัวใจวายเฉียบพลันเขารับเงินประมาณ100ล้านบาทเขาใช้เงินอย่างฟุ่มเฟือยเขาคิดว่าถึงอย่างไรก็คงไม่มีใครร่วงรู้ความผิดของเขาจากหลักฐานที่มัดอย่างแน่นหนาก็ไม่มีใครเกี่ยวข้องด้วยมีเขากับแม่2คนเท่านั้นเป็นโชคดีที่พบเหล็กแหลมในกะโหลกศาลจึงตัดสินให้เขารับโทษประหารชีวิตเพราะเหตุเขาได้ตระเตรียมการฆ่าแม่ของเขาซึ่งเป็นเหตุเพิ่มโทษทางพุทธศาสนาถือว่าการฆ่าบิดามารดาผู้ให้กำเนิดถือว่าเป็นอนันตริยกรรมซึ่งหมายความว่าเป็นกรรมหนักต่อมาศาลตัดสินให้ลงโทษด้วยการนั่งเก้าอี้ไฟฟ้าให้ตายตกไปตามกัน